สิ่งที่พี่ทำเป็นการยื่นข้อเสนอให้ทุกครั้งถ้าเปโลอยากรู้อะไรเปโลแค่จ่ายตังค์ถ้าเปโลอยากจะไม่อยากเจ็บตัวก็แค่จ่ายตังค์ทุกอย่างอ่ะพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยพี่แค่พูดกับเปโลน้ำเสียงได้แล้วค่ะแล้วว่าแล้วเปโลจะจ่ายพี่เท่าไหร่ล่ะเวลาที่อยู่ก่อนหน้าไวร้ายนะถ้าเขาด่าอะไรเปโลมาเปโลตอบแค่ใช่ทำไมอ่ะใช่ไม่ต้องยอมเปโลไม่ต้องเปโลฟังพี่วิธีต่อกรกับพวกไวร้ายนะถ้าเขาใช้วาจาคำสาปกรีดแทงใส่เราสิ่งที่เขาไม่ได้เตรียมตัวมาว่าจะเจอคือการยอมรับจากเราเปโลฟังนะเปโลสมมติมีคนบอกว่ายายเปโลยายปลาหมึกยายปลาหมึกขาลีบเปโลตอบแค่ใช่เขาจะชั้นเลยเปโลเชื่อพี่หนูสัญญาพี่แต่หนูมีเรื่องใหญ่ระบายกับพี่มากเลยเขาพูดในช่องแชทกิ๊กกี้หนูอ่ะเขาชอบบอกว่าหนูเป็นเบาหวานแล้วหนูก็ไม่รู้จะตอบรับยังไงกับเขาดีตอนนี้ถ้าเกิดหนูตอบไปว่าใช่มันจะเป็นการยอมรับได้ไหมต่อให้พวกเขาพูดมาว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะแค่ตอบว่าใช่ไปก็แค่นั้นแหละต้องฝึกใช่ไหมใช่ yes หนูน่ะไม่มีขาหนูน่ะเป็นเบาหวานใช่เดี๋ยวเขาก็เบื่อเองใช่ไหมเฮ้ยได้หนูมีวิธีต่อกรกับช่องแชทแล้วเสียใจด้วยนะพวกนายจะไม่ได้ล้อแบบล้อหนูแบบสนุกแล้วนะสิ่งเควสที่ไอเฮียให้มาในการสอนบอสวิธีแล้วก็คือการร้องเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีเขาต้องการแบบนั้นน่ะไหนลองโอเคเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งลบลู่ศาสนาสองแหกกฎเป็นตังมันสามเถียงพ่อแม่ครูอาจารย์สี่ว่าจานั้นต้องกระแทกแท้คันห้ายึดมันอกตัญญูหกเป็นผู้ค้านเกียรติการงานเจ็ดต้องศึกษาโมเชียวชาญไม่มานะบากบันต้องเกียร์ต้องค้านแปดรู้จักใช้ฟุ่มเฟือยเก้าต้องพูดเท็จตลอดการน้ำใจนักกีฬาการไม่ต้องมีมันสมัยชาติพัฒนาสิบห้าทำตนให้เป็นประโยชน์ไม่รู้บาปบุญคุณโทษสมบทชาติต้องทำลายเด็กสมัยชาติพัฒนาเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญอึ้งไปเลยสิอึ้งไปเลยสิโถเป็นเด็กดีไม่ได้แล้วโตขึ้นแล้วสินะพวกนายฉันประทับใจนะหนูต้องไปฝึกมาบ้างแล้วแหละใช่แล้วเปโลต้องไปฝึกมาบ้างแล้วแหละขอบคุณนักเรียนโรเชลลีด้วยนะคะบอกว่าให้เปโลพูดว่าไอ้กลัวสักคำไม่เชื่อใจหน่อยค่ะอ้าวเปโลขอแบบไอ้กลัวอย่างเงี้ยเลยไอ้กลัวไปเด็กสาวทำเพื่อพี่เปโลทำเพื่อพี่เปโลเปโลมีพี่อ่ะก็เหมือนมีมารประจนอยู่ตั้งร้อยตัวแหละแค่คนเดียวก็เอาอยู่